มาถึงในรุ่นสุดท้ายรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นอีโคจิ๋วแต่แจ๋วครับในรถรุ่นนี้เนี่ยตั้งแต่สนามแรกนะฮะเราจะเห็นเบอร์35นะฮะที่มาแรงนะฮะโปรแกราชนะฮะเรซิ่งทีมนะฮะ VR โปรแกราชเรซิ่งทีมได้ที่1ในวันเสาร์แต่พอมาวันอาทิตย์ไม่จบการแข่งขันนะครับแต่ก็มีคันอื่นนะฮะที่ฉายแววเบอร์46นะครับน้องนฤชิตของทีม J1 โดนัทเรซิ่งนะครับชวดแชมป์มาหลายครั้งนะครับปีนี้สนามแรกมาเป็นที่5สนาม2มาเป็นที่1สนาม3มาเป็นที่3สนาม4มาเป็นที่2จริงอยู่สนามที่5ไม่จบการแข่งขันสนามที่6ก็ยังไม่ค่อยทรงดีนักแต่พอมาสนามที่7เนี่ยกลับมาเป็นที่1และสนามที่8มาเป็นที่3ได้แชมป์ประจำปีไปครองก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับอีโคซุปเปอร์อีโคที่ฟาดฟันกันแล้วก็เป็นรุ่นที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมนะครับครับแล้วก็สนุกสนานรถรุ่นนี้เป็นเราในปี2019เราให้เฉพาะนักแข่งที่ถือใบขับขี่คลาส C นะฮะของรยศท.ทำการแข่งขันก็จะมีหลายๆคนที่เป็นมือใหม่นะฮะก็อาจจะมีทักษะพลาดบ้างอะไรพลาดบ้างนะฮะยังอยู่ในขั้นของการพัฒนาและเรียนรู้แต่ก็ทุกคนก็ทำได้ดีแต่ถ้าดูจากหมายเลข46เมื่อสักครู่ที่บอกว่าเดี๋ยว1เดี๋ยว5เดี๋ยวหล่นไป2เดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวอะไรแต่ยังเป็นแชมป์ประจำปีได้นั่นก็มาสอดคล้องกับคำที่พี่ปีดาบอกว่าในรุ่นนี้เนี่ยมันใกล้เคียงกันมากๆถูกต้องใน1วินาทีมันอาจจะซ้อนกันอยู่ 4-5 คันใช่ครับแล้วเราจะเห็นการจบการแข่งขันของรถรุ่นนี้คาบเส้นคาบดอกขี่กันเข้าเส้นก็จะมีนะฮะฉะนั้นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มวลชนชอบนะฮะตัวผมเองก็ไม่เคยพลาดที่จะชมการแข่งขันของรถนี้นะฮะแล้วนักแข่งทุกคนก็มีน้ำใจที่ดีซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันในสนามแข่งนั่นก็คือบทสรุปของทุกรุ่นกับการแข่งขัน TSS 2019